ธีรัตวันนี้ผมมีงานด่วนนะอาจจะกลับกลางค่ำหน่อยคุณไม่ต้องรอนะอ้าวเหรอพอดีว่าฉันจะชวนคุณไปทานข้าวข้างนอกซะหน่อยอะไม่เป็นไรไว้ไปทานกันวันหลังก็ได้ค่ะงั้นผมขอออกไปก่อนนะกลับมาเร็วจังคะเนี่ยบอกว่ากลับค่ำๆไงพอดีงานผมเรียบร้อยแล้วอ่ะผมเลยขอตัวกลับก่อนอ๋อค่ะทำไมคุณถึงถอดผ้าเรียร่าแบบนี้คุณมีอะไรหรือเปล่าพอดีว่าฉันท้องเสียค่ะเลยรีบไปเข้าห้องน้ำขอโทษด้วยนะคะคืนนี้ฉันขอขึ้นไปนอนข้างบนนะทำไมพอดีฉันไม่ค่อยสบายอ่ะไม่อยากเอามาติดคุณยังไงก็ตามใจคุณพี่หัดทำให้มันเบาๆหน่อยได้ไหมหัวฉันนอนอยู่ข้างล่างนะก็เมื่อกี้ตอนทำเธอก็ยังสนุกอยู่เลยนี่พี่จริงๆเลยแล้วนี่เมื่อไหร่เธอจะบอกมาเรื่องฉันสักทีอ่ะฉันขอเวลาหน่อยแล้วกันฉันยังไม่พร้อมอ่ะเร็วๆหน่อยแล้วกันนะฉันขี้เกียจที่จะต้องมาหลบๆซ่อนๆแบบนี้อีกแล้วอ้าวคุณมีอะไรหรือเปล่าคะผมเห็นคุณบ่นว่าไม่สบายผมก็เลยเอาโจ๊กกับยามาให้ไม่เป็นไรค่ะฉันดีขึ้นแล้วทานหน่อยเถอะขอบคุณนะคะเดี๋ยวฉันทานเองไม่ได้คุณต้องทานให้ผมดูก่อนผมจะได้สบายใจไงผมขอจะไปพักผ่อนกันนะเห็นไหมเกือบไปแล้วไหมล่ะเธอจะกลัวอะไรหัวเธอเนี่ยมันโง่จะตายขนาดฉันมานอนเอากับเธอในบ้านก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่พูดอะไรอ่ะผัดเกรงใจฉันมากนะยังไงเขาก็คือสามีฉันอะไรพอแล้วพวกแกสองคนนี่มันเลวจริงกล้าแอบมากินกันตอนที่ฉันก็ยังอยู่ในบ้านฟังฉันดิเลือดโกหกในร้านหวานคุณมันแค่วิ่งสามซ่อนวันนี้แหละคุณจะได้รู้ว่านรกมีจริงคุณจะทำอะไรอ่ะOh, my God.
มันสายไปแล้ววะมึงเสือกเล่นผิดคนคนอย่างกูไม่ยอมให้ใครมาหยาบง่ายๆกูจำเอาไว้ปล่อยฉันไปเถอะนะฉันสัญญาฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วน้องหวานคุณทำผมก่อนที่รักกินโจ๊กก่อนสิกำลังร้อนเลย